สิบโรงไฟฟ้าที่ทรงพลังที่สุดในโลกสถานีไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าโรงไฟฟ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าและนี่คือรายการของสิบสถานีไฟฟ้าที่ทรงพลังที่สุดในโลก 1. เครื่องทริโกเกสจีนเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของกำลังการผลิต 22,500 เมกะวัตต์ในปี 2014 เครื่องผลิต 98.8 เทราวัตต์ชั่วโมงซึ่งถือสถิติในเวลานั้นผลผลิตพลังงานประจำปีของโรงงานประมาณ 85 เทราวัตต์ชั่วโมงสถานีไฟฟ้าพลังน้ำให้บริการ9จังหวัดและ2เมืองรวมถึงเซี่ยงไฮ้2. เครื่องนี้ไต้ฝุ่นบราซิลและปารากวัยกำลังการผลิต 14,000 เมกะวัตต์เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกตั้งอยู่ที่ชายแดนระหว่างบราซิลและปารากวัยเครื่องสร้างสถิติใหม่ในปี2016ผลิต 103.09 เมกะวัตต์ชั่วโมงเหนือกว่าเขื่อนฟริโกเกสในแง่ของการผลิตพลังงานไซโลดูจีน The Frigogas Project Corporation พัฒนาโรงไฟฟ้าไซโลดูนอกเหนือจาก Frigogas ไซโลดูมีความสูง 285.5 เมตรและเขื่อนคงคู่ยาว700เมตรนอกจากนี้ยังเป็นเขื่อนโขงสูงเป็นอันดับ3ของโลกกูริเวเนซุเอลาเขื่อนกูริเป็นเขื่อนคอนกรีตที่มีแรงน้ำถ่วงและเขื่อนในรัฐโบลิวาประเทศเวเนซุเอลามันยาว 7,426 เมตรและสูง 162 เมตรโรงไฟฟ้าประกอบด้วยหน่วยผลิต20หน่วยที่มีกำลังการผลิตต่างกันอยู่ระหว่าง130เมกะวัตต์ถึง770เมกะวัตต์5. ทูคูริบราซิลเขื่อนทูคูริเป็นเขื่อนคอนกรีตแรงน้ำถ่วงที่ตั้งอยู่ในเขตทูคูรูในรัฐปาราประเทศบราซิลจุดประสงค์หลักของเขื่อนคือการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและระบบนำทางกำลังการผลิต 8,370 เมกะวัตต์ส่งไฟฟ้าไปยังเมืองเบลิมและพื้นที่โดยรอบคาชิวาซากิคาริวะญี่ปุ่นคาชิวาซากิคาริวะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ทันสมัยที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 4.2 ตารางกิโลเมตรเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการจัดอันดับด้านกำลังการผลิตสถานีดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว19กิโลเมตรที่รุนแรงเป็นอันดับ2ที่เคยเกิดขึ้นกับโรงงานนิวเคลียร์ส่งผลให้โรงงานปิดตัวลงเป็นเวลา21เดือน Heading off the accumulation of explosive hydrogen gas and preventing the scattering of radioactive material. Of primary importance 7. Grand Coulee สหรัฐ Grand Coulee สร้างขึ้นบนแม่น้ำโคลัมเบียในรัฐวอชิงตันอเมริกาเป็นเขื่อนแรงน้ำถ่วงที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและให้น้ำชลประทานโครงการขนาด 6,809 เมกะวัตต์ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า3แห่งและเขื่อนคอนกรีตซึ่งมีความสูง168เมตรและมีความยาว 1,592 เมตรป่าเชียงเจียบาจีนเขื่อนเชียงเจียบาเป็นเขื่อนแรงน้ำถ่วงขนาดใหญ่บนแม่น้ำจินซาทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเขื่อนแห่งนี้เป็นสถานีไฟฟ้าพลังน้ำ
ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของจีนรองจากเขื่อนฟรีโกเกสและเขื่อนไซโลดูเก้าหลงตันจีนเขื่อนหลงตันเป็นเขื่อนคอนกรีตบนอัดขนาดใหญ่บนแม่น้ำหลงฉุยเขื่อนนี้มีความสูง 216.2 เมตรและยาว 849 เมตรทำให้เป็นประเภทที่สูงที่สุดในโลกเขื่อนถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและยังช่วยควบคุมน้ำท่วมและการนำทางไซยานูชูเชนสกายารัสเซียตั้งอยู่ริมแม่น้ำเยนิซีใกล้กับไซยานูกอสในคาคาชีประเทศรัสเซียเขื่อนไซยานูชูเชนสกายาเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ9ของโลกโรงไฟฟ้าประกอบด้วยหน่วยผลิตฟันซิสจำนวน10หน่วยกำลังการผลิต640เมกะวัตต์ในแต่ละโรงถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ